จียอนไม่คาดหวังฮั่นขอแต่งแต่กลางนิ้วรอแหวนทุกวันจียอนไม่คาดหวังฮั่นขอแต่งกลัวผิดหวังแต่กลางนิ้วรอแหวนทุกวันฝ่ายชายยังดูไม่มีทีท่าจะทำเซอร์ไพรส์ทำเอาแฟนๆลุ้นกันเนื้อเต้นว่าจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าเมื่อนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแฟนสาวซอจียอนกลางไอจีถามว่าพร้อมเปลี่ยนสถานะหรือยังล่าสุดสาวจียอนมาร่วมงานลีพูดคุยความฮอตซีรีส์สุดปังเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิงอินเตอร์อินไมฮาร์ทณอาคารทีวันจึงได้เปิดใจว่าเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวหรือยังวันเกิดฮั่นที่ผ่านมาหวานมากเลยเป็นยังไงบ้างเรียบง่ายไม่มีอะไรตื่นมาก็บอกเขาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนๆ เป่าเค้กแค่นั้นเซอร์ไพรส์จริงๆปีนี้ก็ไม่มีเลยหัวเราะทำไปก็เท่านั้นเพราะเขาจะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งอยู่แล้วหน้ากับตาก็จะออกเป็นคนเลิกลักง่ายทำทีไรโดนจับได้ก็ตรงตรงไปเลยอยากได้อะไรก็ไปซื้อด้วยกันปีนี้ได้อยู่กับเพื่อนมากขึ้นก็ได้ความอบอุ่นและปีนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าคุณแม่มาจากเกาหลีด้วยก็เลยอยู่ด้วยกันหลายคนก็ไปกรีดกับคอมเมนต์ที่ฮั่นที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนสเตตัสไหมพูดไปอย่างนั้นแหละค่ะหัวเราะพูดไปแค่นั้นคือเขาไม่เคยพูดแบบนั้นกับหนูเลยในชีวิตจริงส่วนตัวแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าเขาคอมเมนต์แบบนั้นด้วยรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็เห็นมีข่าวหนูตกใจว่ามีเขียนแบบนี้ด้วยเหรอก็เลยกลับไปดูก็เลยมีจริงๆด้วยพออ่านในใจหนูก็แบบอืมแม้ได้ถามเขาไหมว่าเขาชวนเปลี่ยนสเตตัสจริงๆไหมหนูไม่ได้ถามเขาแล้วก็ไม่อยากถามหนูกลัวเสียใจทำเสียงสั่นบวกหัวเราะก็คือถ้าเขาพร้อมมาก็รอตอนนั้นไม่ได้คาดหวังใดๆแสดงว่าเขาส่งสัญญาณมาเราก็พร้อมแล้วถ้าเขาขอจริงๆแต่เขาไม่เคยส่งสัญญาณเลยค่ะเราเตรียมพร้อมเลยไหมสวยทุกวันมันก็ยากอยู่หัวเราะก็รอดูต่อไปตัวเราพร้อมกับการสร้างครอบครัวมากขนาดไหนคือหนูไม่รู้ว่าการพร้อมมีสามีมันไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่ไหนที่จะพูดได้ว่านี่คือพร้อมแล้วหนูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ารอมานานหัวเราะรอมาสักพักแล้วปีนี้ก็6ปีกว่าแล้วค่ะก็รอมาสักพักหนึ่งก็ไม่มีแววอยู่กับเขาไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้คาดหวังคุยกันบ้างแต่ก็รออยู่ว่าจะวันนี้ป่ะแต่ก็ไม่มีอะไรก็โอเคหัวเราะแต่รอทุกวันรอทุก2 อาทิตย์เวลานอนก็คือแบบนี้เลยเอามือพาดหน้าบวกหัวเราะวาเลนไทน์นี้เลยไหมจริงหรอคะคือหนูจะไม่หวังเดี๋ยวหนูจะเสียใจแต่หนูรอหัวเราะเรายังไม่แต่งงานมีครอบครัวแต่มีคนมาขอไข่เราไปแล้วคุณรัศมีแขตอนนี้จริงๆนางยังหวังอยู่แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าในร่างกายหนูมีไข่พอไหมเพราะหนูยังไม่เคยไปตรวจด้วยแล้วหนูเองก็มีอายุด้วยไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยล่าสุดนางไปใช้แอปลองผสมหน้าดูระหว่างแขกับจียอนลูกออกมาก็คือเป็นรัศมีแขเลยของหนูโผล่ไปนิดหน่อยแต่หน้าคือรัศมีแขเลยก็น่ารักดีสงสารลูกสงสารเด็กมากกว่าเพราะเขาก็จะงงไงว่าใครเป็นแม่จริงหัวเราะคือต้องเก็บไว้ของตัวเองก่อนคือหลายคนแนะให้ไปฝากแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่าถ้าเกิดไปตรวจเขาก็จะบอกเรารู้เลยว่าไข่เราแข็งแรงไหมคือจริงๆหนูคิดนะแล้วหนูก็ชอบเด็กแค่คิดว่าหนูไม่เคยเป็นคุณแม่ก็เลยไม่มั่นใจกับตัวเองว่าหนูจะสามารถเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เป็นคนดีได้หรือเปล่าส่วนตัวพี่ฮั่นถามว่าจริงๆอยากมีไหมก็อยากมีแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างทั้งสังคมด้วยเราก็เลยต้องคิดหนักเปิดโผล่5ตัวเต็งกุนซือคนใหม่ลิเวอร์พูลหลังคล็อปลาทีมจบฤดูกาลนี้บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้เปิดโผล่5ตัวเต็งที่มีลุ้นเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูล
ในฤดูกาลหน้าแทนที่เจอร์เก้นคล็อปซึ่งจะลงจากตำแหน่งกุนซือหลังจบซีซั่นนี้โดยคล็อปเพิ่งออกมาประกาศข่าวช็อกว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้หลังเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี2015พร้อมพาหงแดงประสบความสำเร็จมากมายพรีเมียร์ลีก1สมัยคาราบาวคัพ1สมัย FA คัพ1สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยและยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยเป็นต้นล่าสุดเบทแฟร์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้เปิดรายชื่อ5ตัวเต็งที่มีลุ้นเข้ามาทำหน้าที่กุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลในซีซั่นหน้าดังนี้โดยเต็งหนึ่งคือชาบี้อลอนโซผู้จัดการทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนและเป็นอดีตนักเตะเก่าของหงแดงด้วยอัตราต่อรองเศษ5ส่วน4แทง4จ่าย5ไม่รวมทุนตามด้วยเต็ง2คือเป๊ปไลเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของคล็อปด้วยอัตราต่อรองเศษ3ส่วน1แทง1จ่าย3ไม่รวมทุนส่วนเต็ง3คือสตีเวนเจอราร์ดผู้จัดการทีมเอาเอติฟากและอีก1อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยอัตราต่อรองเศษ11ส่วน2แทง2จ่าย11ไม่รวมทุนขณะที่เต็ง4และ5คือโรเบโต้เดเซบีผู้จัดการทีมไบรตันและยูเลียนนาเกลมันผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีด้วยอัตราต่อรองเศษ15ส่วน2แทง2จ่าย15ไม่รวมทุนและเศษ9ส่วน1แทง1จ่าย9ไม่รวมทุนตามลำดับนายกรัฐมนตรีชะหน่วยงานรัฐบกพร่องไม่แจ้งเตือนประชาชนน้ำท่วมพัทลุงสั่งเร่งช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจวกหน่วยงานรัฐบกพร่องไม่แจ้งเตือนประชาชนรับมือน้ำท่วมพัทลุงสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งอพยพช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังติดตามสถานการณ์ฝนถล่มและอุทกภัยฉับพลันสืบเนื่องจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดต่อและสะสมเป็นเวลา3วันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดอำเภอศรีนครินทร์ทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักลงจากภูเขาบรรทัดอย่างรุนแรงไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้รวมถึงปิดกั้นการจราจรไม่สามารถผ่านได้และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการสับกำลังพลเรือนทหารและเจ้าพนักงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีอบพยพประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมทั้งการอบพยพเด็กนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยออกจากโรงเรียนไปพำนักในที่ปลอดภัยหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนายเศรษฐาระบุว่าเข้าใจดีว่าเป็นสถานการณ์ทางธรรมชาติแต่ปัญหาที่ได้สั่งการไว้เรื่องการแจ้งเตือนเหตุให้เตรียมรับมือสถานการณ์ยังบกพร่องไร้การแจ้งเตือนทั้งที่มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันจึงขอให้หน่วยงานเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าพนักงานปกครองให้บูรณาการงานเพื่อป้องกันเหตุและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมานายเศรษฐาระบุต่อว่าและให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการดูแลช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ทั้งที่พักพิงของนักเรียนและประชาชนอาหารยารักษาโรคและของใช้จำเป็นรวมไปถึงการเยียวยาซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็ว